คือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันมาจากอย่างนี้ค่ะคุณมี x เท่ากับเซน1ส่วน d กำลัง2บวก2 d ลบ3คูณกับเซน1ส่วน8 2บวก8 t ใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยมันคือ x เท่ากับเซน1ส่วน t d f x a f tแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือสมการเชิงของนิพพานอันดับ2ถ้าเราเขียนเปลี่ยนกลับไปเขียนเปลี่ยนกลับไปให้อยู่ในรูปของดิฟเฟอเรนเชียลจริงๆแล้วมันก็คือ t dx เท่ากับ f t ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ t d มีค่าเท่ากับ d กำลัง2บวก2 d ลบ3 x เท่ากับ f t ของเราตอนนี้มันก็คือเซน1ส่วน8 2บวก8 tใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยดิฟครั้งที่2 d กำลัง2มันคือดิฟครั้งที่2ของ x เมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระ t ใช่ไหมคะมันก็คือ d กำลัง2 x by dt กำลัง2บวก2 dx by dt ลบ3 x เท่ากับเศษ1ส่วน8 2บวก2บวก8 t เนี่ยค่ะจากสมการที่มีหน้าตาแบบนี้คุณหาวิธีการในการกำจัดตัวแปรตาม y ออกคุณจะได้สมการหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาหลังจากที่คุณกำจัดตัวแปรตาม y ไปแล้วคุณจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นจากสมการนี้ถามว่าคุณหา x เป็นฟังก์ชันกับตัวแปรอิสระ t ได้ไหมมันก็กลับไปใช้ความรู้ที่เราเรียนมาถูกไหมคะตอนหาคำตอบของสมการเชิงในระดับศูนย์ถูกไหมคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย x เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย x 4และ x 4ใช่ไหมคะหา x 4ก่อนหา x 4จากสมการช่วยใช่ไหมคะสมการช่วยข้อนี้ว่าไงอ่ะ m กำลัง2ได้ตัวประกอบได้ไหมใช่อะไรคะบวกฉะนั้น m เท่ากับลบ3และ1ฉะนั้น x g มีค่าเท่ากับ c 1 e กำลังลบ3 t บวก c 2 e กำลัง4ต่อไปก็หา x t การหา x t เราก็เลือกใช้วิธีลัดช้าวิธีลัดมันง่ายใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีลัดนะคะx t เราก็ต้องเขียน x เท่ากับเซน1ส่วน t d f t ใช่ไหมคะซึ่งมันก็คือไอ้ตัวแรกที่เราเคยทำมาใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นอาจารย์บอกว่า1อย่างนั้น1ส่วน8อาจารย์ดึงออกนอกเครื่องหมายตัวดำเนินการ d ไปเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เป็นเซน1ส่วน8คูณเซน1ส่วน d กำลัง2บวก2 d ลบ3คูณกับ2บวก8 tตัว2เนี่ยมองเป็น exponential แล้วกันจะได้ง่ายๆนะคะก็เป็นคูณกับ2คูณกับ e กำลัง0 t บวก8ตัวเนี้ยออกเลยนะเป็น8 1 8 1หารลบ3บวก2 d บวก d กำลัง2 t ถ้าเป็น tมันคือ power power คุณจะต้องเขียนเซน1ส่วน t d ให้อยู่ในรูป d 0บวก d 1บวก d 1 d บวก d 2 d กำลัง2บวกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราทำถึงแค่ d 1 d ก็พอเพราะว่า t ตัวนี้ยกกำลัง1เพราะถ้าเทอมถัดจากนี้ดิฟไปก็มีค่าเท่ากับ0หมดใช่ไหมคะฉะนั้นตัวนี้เราเขียนให้อยู่ในรูปเซน1ส่วนเป็นส่วน td อยู่ในรูป d0 บวก d1 d ละกันนะคะดูตัวแรกก่อนตัวแรกทำได้ง่ายเลยตัวแรกแทน a เท่ากับ0ลงไปในนี้นะคะ0 0ลบ3ใช้ได้ใช่ไหมคะก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2 4 8เศษ1ส่วน12ถูกไหมคะบวกกับตัวนี้ตั้งหาร8กับ8ตัดกันไปใช่ไหมคะเราตั้งหารนี้ก็ได้
เอาอะไรมาคูณกับ1เราได้เอาอะไรมาคูณกับลบ3เราได้1ลบ1ส่วน3ใช่ไหมคะมันก็ได้บวก1ส่วน3 b กําลัง2เอาอะไรมาคูณกับลบ3แล้วได้2ส่วน3 b ลบ2ส่วน9ใช่ไหมคะลบ2ส่วน9นะคะก็จะได้เป็น2ส่วน3 b นะคะแล้วก็ลบ4ส่วน9 b กำลัง2แล้วก็ลบ2ส่วน9 b กำลัง3แต่ว่าเอ้ยไม่ทำต่อแล้วเอาแค่นี้แหละก็เลยได้บวกนะคะก็จะได้เป็นลบ1ส่วน12ลบ1ส่วน3 t แล้วก็ลบ2ส่วน9อันนี้ไม่เกี่ยวของตัวนี้มันหน้าตาเหมือนกันคือมันไม่มีทีคุณก็จัดการรวมมันซะใช่ไหมคะตัวนี้คุณก็รวมมันซะคุณก็จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับพลนอเท่าไหร่เนี่ย9.2สามสิบหกใช่ไหมคะลบ12.3เป็น36 9แล้ว94 36เป็นลบ8ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ1ส่วน3 t ก็จะได้เป็นลบ8กับ3 11ส่วน36ฉะนั้น x เท่ากับ x t บวก x t ก็จะมีค่าเท่ากับt 1 e กำลังลบ 3t บวก t 2 e กำลัง t ลบ11ส่วน36ลบ1ส่วน 3t นี่ s เป็นฟังก์ชันกับ t ต่อไปหา y เป็นฟังก์ชันกับ t บ้างนะคะใช้เมื่อกี้ทำเทอร์มอลรูทของ s ต่อไปก็ทำเทอร์มอลรูทของ y นะคะก็คือเอาแค่ค่าสัมประสิทธิ์นะคะนะคะเอาค่าสัมประสิทธิ์นะคะไปแทนเนี่ยของ y ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะสัมประสิทธิ์ที่อยู่ฝั่งขวามือของสมการนะคะเอาไปแทนค่าตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ y ส่วนตัวหารเหมือนเดิมตัวหารเหมือนเดิมต้องคูณใหม่ยกของเก่ามาเลยยกเว้นว่าของเก่าคิดว่าผิดแล้วอยากจะลองทำเช็คตัวเองอีกทีนึงก็ได้นะแต่ถ้าสองคำตอบไม่เหมือนกันต้องพิจารณาเองนะอย่าถามอาจารย์พอดีสองอันนี้มันไม่เหมือนกันอันไหนถูกไม่ตอบไม่ตอบให้นะคะตัวนี้คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะประเด็นนี้สองนี้ก็คูณกระจายเข้ามาได้เป็น 4d ลบ6ลบ 2dt ลบ 3t นะคะลบ6ลบ2กับลบตัวนี้มันมีลบ 2d นะคะ2โทษทีค่ะ 2d 2เนี่ยมันก็คือ 4d 4d มีค่าเท่ากับ 4d มีค่าเท่ากับ 0ถูกไหมคะ4ดิฟดิฟค่าคงที่มันได้0นะคะฉะนั้นก้อนแรกเป็น0ก็เลยเหลือแค่ลบ6ก้อนที่2คูณกระจายเข้ามาลบ 2dt ดิฟทีได้1แล้วคูณกับลบ2ก็เลยกลายเป็นลบ2ก็เลยมีลบ6ลบ2ตัวนี้คูณเข้ามาก็จะได้เป็นลบ 3t ได้อย่างนี้นะคะตัวหารเหมือนเดิมฉะนั้นมาหาค่า y บ้างพอเขียนสมการเขียนตัวนี้ออกมาปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูในรูปสมการเชิงอนุพันธ์เราจะได้ไม่งงฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเขียนอยู่ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์ก็จะได้เป็น d กำลัง2บวก2 d ลบ3 y มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน8ลบ8ลบ3 t สังเกตมันเหมือนกันกับของ x เลยถูกไหมคะมันเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวหารเป็นตัวหารเดียวกันนะคะฉะนั้น
เวลาคุณหา yc กับหา xc คุณจะพบว่ามันได้หน้าตาเหมือนกันเพียงแต่คุณจะติดค่าคงตัวจริงๆมันเหมือนกันเลยถูกไหมเพราะว่าคุณหาออกมาคุณจะได้ m สองค่าเหมือนกันได้ฟังก์ชันหน้าตาเดียวกันฉะนั้น xc กับ yc มันเหมือนกันนะคะฉะนั้นพอเป็นต้องเขียนอยู่ในรูปสมการ differential equation มั้ยหรือตัวดำเนินการดีเข้าใจได้แล้วฉะนั้น y ตัวนี้เนี่ยเวลาหาคำตอบจะประกอบไปด้วย yc และ yt นะคะหา yc จากสมการช่วยก็จะได้เป็น m กำลัง2บวก2 m ลบ3เห็นไหมเหมือนกัน m ลบ m บวก3กับ m ลบ1m เท่ากับลบ3กับ1ฉะนั้น yc มีค่าเท่ากับ c 1 e กำลังลบ3 t บวก c 2 e กำลัง c นะคะต่อไปมาหา yc บ้างวิธีรัดนะคะหา yc อาจารย์ก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับเป็น 1/8 คูณ 1/1 ส่วน d กำลัง2บวก 2d ลบ3ลบ8ลบ3 c เทอมลบ8เนี่ยอาจารย์มองมันเป็น exponential ที่มีค่า a เลข0นะคะลบ3ตัวนี้ไม่ต้องตั้งหารใหม่ใช้ของเดิมได้เลยของเดิมบอกว่าได้เท่าไหร่นะลบ1ส่วน3กับลบอะไรนะอะไรส่วน9 2ส่วน9 2ส่วน9ดีดีกับดีนะคะเอา0เข้ามาแทนได้ลบ3ใช่ไหมคะฉะนั้นลบจะลบเป็นบวกก็ได้เป็นบวก1ส่วน3ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปลบจะลบเป็นบวกนะคะก็กลายเป็นบวก4 t ได้1ใช่ไหมคะเจอกับลบ2ส่วน9นะคะลบ2บวก3คูณ2ส่วน9จะได้เป็น1ส่วน3บวก4 3 3 9บวก2ส่วน3 1ส่วน3บวก2ส่วน3ได้ไหมคะได้1ก็ได้1บวก4ค่ะลบ3ส่วน8เออใช่ด้วยขอโทษค่ะทีนี้เป็นลบ3ส่วน8ทีนี้ก็มีคูณ8นี่ก็ต้องหาร8ถูกไหมลบ3บวก1ส่วน8อ่ะถูกค่ะ4 3 4เป็น12ใช่ไหมคะ1ส่วน12ฉะนั้น1บวก12กับ1 7ส่วน12บวก1ส่วน3ได้ไหมคะ5ส่วน12ถูกไหมคะนี่คือส่วน8ด้วยก็คือ8ถูกแล้วนะ52ฉะนั้นคำตอบสุดท้าย y ก็มีค่าเท่ากับ yc บวก yt ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ c 1 e กำลังลบ 3t บวก c 2 e กำลัง t บวก5ส่วน12บวก t ส่วน8ออกฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้